วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมรองคู่เอกนะครับก็ทางด้านแหลมโพทองสิทธิ์คุณวสันต์นะครับชนะคะแนนทางด้านมังกรเพชรปอมวลชัยไปได้นะครับคู่นี้ก็ทางด้าน3ยกแรกนะครับทางด้านแหลมโพแหลมโพเนี่ยเอ้าขออภัยครับอันนี้เป็นการชิงแชมป์นะขออภัยครับขออภัยครับแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายก4ยก5นี่ทางด้านมังกรเพชรนี่สู้ไม่ไหวนะจะพยายามต่อยหมัดแต่ว่าก็โดนทีสกัดเอาไว้นะโดนล้มไปทีนึงนะมันเกี่ยวขาล้มไปทีนึงใช่ครับน่าจะขาดครับเพราะว่ายกเสียงแรก49ต่อ47นะครับขอให้กรรมการลงชัยจิตตกลงที่ทุนครับให้แดง50แล้วเงิน47ครับแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายนะครับเป็นกรรมการศาสตราสุภาษิตครับบอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้แดง50แล้วก็เงิน47ชนะคานะครับชนะคะแนนสามเสียงเลยนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์นะครับเป็นแชมป์รุ่นมินิไฟเวทนะครับเวทีราชดำเนินนะครับรุ่น105ปอนด์นะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับทางด้านมังกรเพชรก็ดีครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับเปลี่ยนมินิไฟเวทนะครับ105ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินครับมาเป็นนักชกคนหนึ่งครับพี่ยืนเริ่มต้นเลยครับในแบบนี้ครับแหลมโพที่ชอบอยู่ใต้ฐานภาพบินครับรายการที่บอกว่าแกร่งทั่วแผ่นจริงๆครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับวันนี้สัมภาษณ์ความแกร่งของทีมครับทีนี้เรามาว่าเดี๋ยวไปดูทางมังกรเพชรกันก่อนนะมายังเลยน่าจะยังนะทางมังกรเพชรกันเป็นไงบ้างเนาะหมดครับหมดตั้งแต่ยกไหนนะจังหวะไหนจังหวะเป็นลางใช่นะครับเป็นมังเจอร์ยิสโซทองมันเป็นเพราะอะไรผู้ช่วยเรามาเป็นไงบ้างเนาะแข็งแรงเนาะยกไหนครับที่ทำให้เราขาดความมั่นใจไปเลยนะยกไหนปลายยก4ปลายยก4เสียดายไหมเนาะเสียดายไหมเสียดายมากเคยชิงแชมป์มาแล้วกี่รอบไม่เคยครั้งแรกเลยครับเป็นไงพอใจผลงานตัวเองต้องไปซ้อมหนักนี่เรามาร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็มาฟิตเต็มเลยครับเต็มร้อยนะเขาแข็งแรงเหลือเกินเนาะใช่ตั้งไม่อยู่ครับผมอาจจะขอโทษใครบ้างครับที่ทำให้สำเร็จไฟนี้ครับผมขอโทษทุกคนครับกำลังขอโทษพลันครับ
เราซ้อมอยู่ค่ายดาบรัศรคามโอเคครับน้องโอเคครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับมังกรเพชรโตมุนชัยล้วนครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางมังกรเพชรนะโอ้โหวันนี้ยังไม่ได้แชมป์นะครับเป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกของน้องด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านแหลมโพนะโอ้โหวันนี้ออกลุกหนักลุกแข็งแรงเลยนะเป็นแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นมีไฟเวทนะครับเซ็นหนึ่งสิงมาวินนะเซ็นหนึ่งสิงมาวินนี่อย่ามาเอาไปไหนเลยทางท่านตะกุยอาชีพอาชีพตะกุยนะพ่อพ่อเล่นตะกุยอะไรอย่าไปเลยพ่อเราพ่อเราแหลมโพนี่ครับเล่นตะกุยครับแหลมโพเอาลาเอาลาทำไมต่อยมันนะนี่ต่อยจังมั้งที่เราตั้งข้ามาตั้งข้ามไปกันเลยไม่ถึงสามครับสนับสนุนดูแลแหลมโพไฟนี้ครับคือเขามาอยู่ผมได้ประมาณ6-7เดือนแล้วยังไม่เคยแพ้นะตอนแรกมาวันแรกผมก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่เนี่ยของผมซ้อมหนักนะกฎระเบียบเข้มมากอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรแล้วเงินเด็กเขามีระเบียบวินัยผมว่าผมเพื่อเด็กก็ได้ 20% 30% ที่เหลืออยู่ที่ตัวเขาด้วยต้องยอมรับว่าเขามีความตั้งใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งที่ผลตอบรับที่เขาได้มาแบบนี้ก็เพราะว่าเขาตั้งใจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วไฟนี้ที่หนึ่งเล่บอกแล้วสอนน้องมาอย่างไรเพื่อชัยชนะไฟนี้จริงๆผมไม่ได้มานะไม่ได้ชิงแชมป์ผมไม่ได้มาเลยผมที่มาครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้มาเลยก็ผมก็ชิงแชมป์ก็มาจะช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับก็มันพอคือผมต้องหนังจริงผมบอกเลยค่ายผมในท้องหนักมากใครนั้นไม่รู้เลยว่าเราซ้อมหนักจริงแต่ว่าบางคนเห็นว่าเราออกมาเราแข็งแรงเนี่ยบางคนทำไมค่ายผมบางคนปีนต่อยครั้งนึงบางคนต่อยได้ทุกเดือนแต่เพราะว่าเรามีกฎระเบียบเราแบบนี้ครับคือผมเชื่อว่ามวยเนี่ยมันยังไงก็จะเก่งเนี่ยไม่รู้แต่มันต้องแพ้คนตั้งใจครับมันต้องแพ้คนตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมบางคนอยู่ไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจจริงผมคิดว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดูเป้าหมายน้องคนนี้วางเป้าหมายไปถึงไหนครับสองเส้นแล้วนะก็เขาก็วางเป้าเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบอกให้นั้นเนี่ยนี่บ้างกับเป็นบ้านไร่ใช่ไหมทุกไม่ได้นะตอนกล้าพูดเลยนะร้อยสองเป็นบ้านไร่ทุกไม่ได้คือวันนี้ผมก็กลัวต่อเขาด้วยแต่ถ้าเข้าวงในเรารู้เรากินแน่เป็นบ้านไร่เนี่ยผมว่าเป็นบ้านไร่เบอร์ต้นๆนะร้อยสองเนี่ยปั้มเนี่ยทุกปั้มมาเนี่ยทุกไม่ได้นะทุกไม่ได้เลยเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจดูผลงานแค่นี้พอใจผลงานน้องไหมก็ต่อยดีนะต่อยดีเขาจริงๆก็ส่วนนึงก็ยกเครดิตให้กับเทรนเนอร์ผมด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนมาบอกว่าถึงมาวินมีแต่เขาจริงๆเราก็พัฒนาให้รู้ว่ามันเราต้องครบเครื่องมันต้องมัดเท้าพอสองมันต้องครบอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เห็นแล้วว่าอย่างแข้งอะไรก็มีออกให้เห็นอะไรเงี้ยครับจะเสริมลูกไหนให้น้องอีกไหมครับคราวนี้คือจริงๆอยากเสริมที่สุดคือ
รูปร่างผมไม่ได้แล้วนะเขาอยากให้ตัว130ผมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับนี่ถ้าเป็นน้ำหนัก130แล้วคือทำเงินได้เยอะเลยเพราะว่าตัวใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้า130น่าจะแบบเป็นมวยเอกในวันนี้อะไรครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเด็กเขาโอเคครับครับสุดท้ายพอถึงค่าย FC แหลมโบแล้วก็สิงห์มาวินนะครับเสียหนึ่งครับครับก็ฝากบอกกับจริงๆแฟนคลับทุกคนบางทีเขาไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมเรามาวินทำไมหน้าเสือดีจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกมันเราซ้อมดีแฟนมวยให้การยอมรับเราด้วยเซียนมวยให้การยอมรับเราขึ้นไปบางทีมวยเราไปลองเนี่ยจะขึ้นไปราคาเสมอมวยราคาเสมอมวยฝีมือเท่ากันเราขึ้นไปเป็นต่ออะไรเงี้ยแล้วบอกอยากบอกให้กับทางบ้านทุกคนแบบเวลาคุณดูมวยในทีวีเนี่ยกับคุณดูในสนามมันไม่เหมือนกันผมกล้าพูดเลยอาการมวยมันไม่เหมือนกันจริงๆบางทีเราก็ดูชนะนะแต่ในคอมเมนต์บอกว่าสิงห์มาวินน่าเสียดีมากอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ดูเราชนะแต่ในคู่เรามั่นใจแล้วเราชนะจริงๆกล้าพูดเลยถ้าใครไม่เชื่อผมนะให้มาดูในสนามเลยจะรู้ว่าคุณดูไม่เหมือนกันที่บ้านจริงนี่เรื่องจริงเลยแล้วเรื่องอาการมวยเนี่ยบางทีคุณจะบอกว่าพอผมถามหน่อยว่าเราต่อยเข้าสิบหมัดเนี่ยแต่คู่ต่อสู้เขาไม่ยุบเนี่ยไก่คนนึงต่อเข้ามาต่อเข้าสองทีแล้วยุบเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ชนะต่อยแล้ว20 หมัดก็ได้แต่เขาไม่ยุบคุณไม่ผมยัดมันมวยสากลคุณจะเอาวิธีการของมวยสมัครมวยสากลสมัครเล่นมาไม่ได้อาการมวยมันก็สำคัญสำหรับมวยอาชีพอะไรเงี้ยผมก็บอกอย่างเงี้ยครับจริงแค่บอกอยากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะอยากให้มาดูในเวทีว่ามันมีบรรยากาศที่มันสนุกจริงผมกล้าพูดเลยไหมครับมันสนุกจริงแล้วก็ใครไม่มาเนี่ยไม่รู้เลยว่าในเวทีกับคุณดูทางบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนจริงผมบางครั้งผมบางทีผมดูผมเราดูในสนามเราชนะนะแต่กลับไปดูเทปย้อนหลังเฮ้ยคุณไม่ได้ชนะนี่หว่ามันก็มีนะเพราะบางช็อตเราไม่เห็นไงมันก็เรื่องจริงเลยกล้าพูดเลยครับเป็นมองทางเชียร์หนึ่งนะดูนักมวยทั้งคู่ครับสามสั้นก่อนสามสั้นเลยเป็นไงขอบคุณครับอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเชียร์ก็ขอบคุณสองครับก็ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนที่ช่วยดูแลครับอยากขอบคุณเพื่อนๆได้ทุกคนครับวางเป้าหมายหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับหลังอยากได้แชมป์ทูมวยรอบแล้วก็เส้นนี้กี่เส้นแล้วครับสามเส้นแล้ววางอนาคตอย่างไรบ้างครับก็ไปเรื่อยๆพิกัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเหมาะสมครับ15ครับสุดแล้วครับสุดท้ายบอก FC ไปครับแล้วหน่อยวันนี้ผมทำเด็กแล้วครับไฟต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้โอเคครับยินดีด้วยครับน้องครับก็แสดงความยินดีกับแหลมโพนะครับวันนี้ชิงแชมป์ครับคว้าเข็มขัดแชมป์ไม่ได้นะครับตอนแต้มชนะขาดลอยไปเลยนะครับเป็นเข็มขัดแชมป์เส้นที่3ของน้องนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมพูดรองคู่เอกนะครับศึกเพชรยินดีนะก็เดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่เอกก่อนนะครับกำลังโชว์ยังดูเดือดเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะที่เป็นกำลังใจให้กับทางมังกรเพชรแล้วก็แสดงความยินดีกับทางแหลมโพนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยก่อนนะครับก็ขอจบไลฟ์วันนี้นั่นเองครับขอบคุณครับ